ตั้งเฮือนอยู่อ้อมรอบขุมระเบิดเลยเอาเกือบที่ขาดแล้วมาเฮ็ดเป็นล้อรถสบายดีทุกคนตอนนี้ประดับบินอยู่ที่เส้นทางที่จะเข้าไปหาเมืองนองแข่งสวรรค์นาเขตนะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นป้ายบ้านสะทึมนะทุกคนซึ่งเป็นบ้านที่อยู่เส้นทางที่จะเข้าไปหาเมืองนองจากจุดนี้เข้าไปหาเมืองนองหั่นจะประมาณ30กิโลเมตรนะเส้นทางเส้นนี้จะเป็นเส้นทางที่แยกมาจากเส้นทางหมายเลข9ที่ตัดมาจากทางสวรรค์นาเขตหรือว่าทางนครเทศน์พบวิหารไปหาสะเดนลาวเวียดคือสะเดนบ้านลาวบ้าวท่านเองนั่นเป็นบ้านสะเทิมน่าจะเป็นบ้านชนเผ่าบลูได้ทุกคนเดี๋ยวจะลองพาทุกคนยังรอเบิ่งบรรยากาศบ้านนี้นะก็เฮาปราบินก็ยังอยู่กับอ้ายรัฐนะคนเดินทางหรือว่าช่อง YouTube รัฐคนเดินทางจากเมืองเซโปนแข่งสวรรค์นาเขตนะอันนี้ก็เป็นบ้านชนเผ่าบลูบ่แม่บ้านนี้ยังขึ้นกับเมืองเซโปนแข่งสวรรค์นาเขตอยู่นะทุกคนก็เข้าไปนี่ตื่มน้อยนึงจึงจะฮอดเมืองนองเนาะเมืองนองก็จะเป็นเมืองนึงในเป็นเมืองนึงของแข่งสวรรค์นาเขตนั่นเองแข่งสวรรค์นาเขตถือว่าเป็นแข่งที่ใหญ่ทุกคนมีหลายเมืองเลยประดับดินยังจัดยังนับบ่ได้เลยว่ามีเมืองใดแดเนาะนี่ตอนเช้าเขาเจ้าสิมีแบบรถเขาเจ้าอันเอาเครื่องมาขายนะแบบเขาเจ้าเอาเครื่องใส่รถจักรแบบมาเป็นห้านึงเลยแล้วก็มาเลาะขายตามหมู่บ้านนะสบายดีบ้านนี้เขามีจักรังคาเฮือนนี่ประมาณจักรังคาเฮือนประมาณ27หลังประมาณ27หลังคาเฮือนจ้ะอ๋อเข้าใจเขาจะมาขายเครื่องไว้นี่ได้ขายดีได้ขายทุกอย่างนะทุกคนแล้วนี่เป็นเฮือนของเพื่อนหนึ่งละอันนี้ก็เป็นเฮือนของเขาขายทุกอย่างที่ขายได้อยู่นะได้เงี้ยนะที่พวกนี้มันจะต่ำเข้าเลยเดี๋ยวพายางเลาะเลยนะยังต่ำเข้าแบบดั้งเดิมอยู่ได้ทุกคนต่ำเข้าแบบดั้งเดิมอยู่ห่างจากนี้ไปหาเมืองเซปุ่นน่าจะประมาณ30หลักหลัก40หลักเนี่ยเนาะไปหาเมืองเซปุ่นจากนี้ไปหาตัวเมืองอะนะนี่ต่ำเข้าสบายดีจ้าต่ำสิแล้วล่ะบ่เนี่ยเออบาดสุดท้ายมาก็มาเก็บเอาข้าวเปลือกออกนะทุกคนเก็บเอาข้าวเปลือกต่ำแล้วป่ะต่ำที่เช้าที่เช้าต่ำได้ตอนเช้าๆนะทุกคนจะใส่เป็นคบแล้วก็ใส่มือต่ำแบบดั้งเดิมอยู่นะเอ้ยตอนแรกตอนเช้าตอนเที่ยงก็ต่ำแล้วนี่แหละน้องเลยเราต่ำดิเฮาก็คือกันแน่แน่นะโอ้ต่ำนะแน่นะก็คือเฮาบัดเคยแล้วกันละมีเสียเก่าเห็นใช่เขาเคยนะเก่าก็เคยคนน้ำโอ้ยสามเวลาละจนต้องเข้าสิมดให้หมดยังมีบ้านมีเฮือนลงไปทางพุ่นอีกได้นี่เนาะสบายดีแถวนี้อันจะเป็นเล้าเข้าของเพิ่นเลยเล้าเข้าของเขานะข้าเจ้าเล้าเข้าจะบ่ค่อยได้เอาไว้ติดเฮือนเลยข้าเจ้าเอาไว้นอกแบบนี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นเฮือนอยู่อันนี้เป็นเวลาตอนเช้าหนูทุกคนประมาณจะ8โมงเช้าในขณะนี้ซ่อมแซมเฮือนอันนี้น่าจะเอาไว้ตังสบายดีอันนี้เอาไว้ตังอย่างแบบนี้ตังต้นกล้วยป่ะเอาไว้ตังไม้ป่ะโอ้โหเอาไว้ตังไม้วิกบ่เป็นอย่างอยู่นี่
ต่งเฮือนซ่อมแต่งเฮือนคือมีเฮือนสองหลังมีเฮือนสองหลังเฮือนลูกน้ำใช่ปะกินข้าวอันนี้อ๋ออันนี้เฮือนกินข้าวอันนี้เฮือนครัวอันนั้นเป็นเฮือนนอนเนาะเดี๋ยวโอ้มีเฮือนสองหลังเลยเดี๋ยวบ้านนี้ก็จะอยู่แยกจากเส้นทางหมายเลข9เข้ามาก็บ่ได้ไกลหน่อยทุกคนแถวนี้ก็น่าจะเป็นเพื่อนที่แบบว่าข้าเจ้าครอบครัวที่หาก็สร้างครอบครัวใหม่นะหาก็แต่งงานกันใหม่ๆอย่างสิข้าเจ้าก็จะอยู่เป็นครอบครัวแบบนี้ก็จะมีเงินมีคำหลังจากข้าเจ้ามีเงินมีคำแล้วเดี๋ยวข้าเจ้าก็สิเฮ็ดเป็นเฮือนใหญ่เป็นเฮือนใหม่เฮือนใหญ่อันนี้ก็เป็นเฮือนเพิ่นอันนี้น่าจะเป็นขุมระเบิดเนาะทุกคนอยู่บริเวณแถวนี้ก็จะเป็นเส้นทางการทิ้งระเบิดสมัยสงครามเนาะทุกคนแถวนี้ก็ถูกทิ้งระเบิดหลายพอสมควรอันนี้เป็นขุมระเบิดง่ายแบบนี้เลยแล้วก็จะเขาจะเห็นห้องห้อยระเบิดอยู่แถวนี้ก็คือบางทีเสาเฮือนบอบางทีเสาเราเข่าบออันที่น่ะเขาจะก็จะเอาระเบิดเห็ดเนาะขุมมันง่ายแบบนี้เลยระเบิดตั้งเฮือนอยู่อ้อมรอบขุมระเบิดเลยทำคนเดียวเฮือนเพลินทำคนเดียวที่ก็เฮือนนะที่ก็เฮือนสบายดีสบายดีสบายดีอันนี้เป็นขุมระเบิดบ่ขุมระเบิดบ่อันนี้โอ้คุมระเบิดสมัยแต่กี้คนไหนเนาะสมัยสงครามคนแหละคุมย่อยแบบนี้เลยสิไปส่วนนะสิไปใส่ไปให้อ๋อไปผู้เดียวอะไปผู้เดียวเอาเมียบ่ไปวะเมียไปแล้วเมียไปแต่เศร้าแล้วผัวตามไปที่หลังนะได้เข้าใจได้อันนี้มุงหยาคาเนาะมันจะมุงหยาคาคือเฮือนสมัยประมาณปี1993ไปหา95 96ประมาณนั้นเฮือนปลาดินก็น่าจะประมาณนี้นะเนี่ยเป็นเฮือนเฮ็ดหยังมันก็มีเบิ่งโทรทัศน์นำได้เลยครับเจ้าอย่างนั้นเฮ็ดอย่างมีอย่างยืดเทิงท่านตากข้าวอ่ะสบายดีอันนี้เฮือนครัวเพื่อนอะไรกันเฮือนครัวแล้วก็เฮือนนอนเพื่อนอยู่ทางในเพื่อนสบายดีสบายดีไปเล่นหากินข้าวได้ป่ะได้สนแซบเป็นกินข้าวยินครับนี่ก็เพื่อนนะอ๋อผู้นี้ได้เป็นหลานนะสักผู้นี้นี่หลานผู้นี้อ๋อเป็นหลานอันนี้หลานนี่ด้วยหลานหลานเห็นอย่างฮั่นเล่นรถแปลงรถบ่ฮั่นรถนี่แปลงรถบ่เอารถโอ้เพิ่นเอาอันเพิ่นเอากระตุกมาเฮ็ดแปลงเป็นรถลิ้นนี่ไปได้นี่ฮอดคือนึงไปย่างเลยโอ้นี่ว่า89ปีโดย9ปี84 89ปีฮะ89ปีเอา89ปีแม่ตู้เพิ่น89ปีแล้วพอได้ซั่นเอาแน่ออก86โอ้สร้างเฮ็ดเนาะทุกคนรถนี่ก็คือเอากระตุกมาเป็นตัวรถขอเบิ่งเลยแล้วเอากระตุกมาเป็นตัวรถเนาะทุกคนแล้วก็เอาเกิบที่ขาดแล้วมาเฮ็ดเป็นล้อรถปลาดินก็เคยเฮ็ดตอนยังเป็นเด็กน้อยนะเฮาอยู่แถวนอกๆก็อยากลิ้นรถอยากมีรถลิ้นก็ต้องเฮ็ดแบบนี้แหละทุกคนนี่เฮ็ดเองเลยว่ะโอ้
เฮ็ดอะไรลิ้นบัดนี้เฮ็ดอะไรลิ้นเอาล่อสิบ่าเอาล่อสิบ่ายืน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 สิบ่าฮึนไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปตามมันต้นบ่ไปตามมันต้นพุ่นบ่านี่พุ่นมันต้นก็เป็นบ้านหนึ่งที่ยังเป็นแบบรูปแบบชนบทอยู่นะก็เขาสามารถมาแวะเบิ่งได้คือกันได้ทุกคนอยู่ที่เส้นทางนี้เลยเนี่ยเส้นทางที่จะเข้าไปหาเมืองนองหนองแข็งสวรรณเขตจากนี้ไปเมืองนองก็ประมาณ30กิโลเมตรดังที่ได้เว้ามาแล้วเนี่ยจากเส้นทางเลขเก้ามาก็ไม่ได้ไกลเนาะเดี๋ยวเขาจบวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็ตอนนี้รัฐคนเดินทางเราจะพาบารบินไปที่เมืองนองไปที่เมืองนองแล้วก็เดี๋ยวเขาน่าจะไปเลาะสถานที่ต่างๆแล้วก็อาจจะไปเบิ่งวิถีชีวิตอยู่ที่แถวเมืองนองเพื่อนก็ลองติดตามกับวิดีโอต่อไปจากซ่องบารบินเด้อสำหรับวิดีโอนี้พวกเขาจบไว้แต่เพียงเท่านี้สบายดี